ฝนตกลงมาตลอดทั้งคืนทำให้เช้าวันนี้เกิดน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมทุ่งนาและหลายพื้นที่ในอำเภอเมืองปานขณะเดียวกันยังมีดินสไลด์ทับถนนหลายจุดและระดับน้ำลำห้วยแม่ปานเพิ่มสูงขึ้นผู้ใหญ่บ้านหลายหมู่บ้านต้องสั่งอพยพชาวบ้านที่ติดทางเดินน้ำทันทีส่วนบ้านเรือนที่ถูกน้ำหลากท่วมตำรวจเมืองปานทหารและปภ.ลำปางสาขาวังเหนือและกู้ภัยลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วพร้อมประชาสัมพันธ์ผู้ที่อยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาระบุตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23สิงหาคมร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งแนะประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด